เลิกแม่ของลูกเปิดตัวนั่งชิดติดกันจับตาความสัมพันธ์เจเจตรินกับสาวคนดังโผล่เล่นสกีที่เดียวกันเรื่องราวความรักของนักร้องรุ่นใหญ่อย่างเจเจตรินกำลังถูกจับตามองอีกครั้งเมื่อล่าสุดมีคนตาดีเห็นเจเจตรินโพสคลิปเล่นสกีซึ่งโพสนี้เป็นเวลาเดียวกันกับโพสของไฮโซสาวนามสกุลดังที่เธอก็ได้โพสภาพเช่นกันโลเคชั่นเดียวกันและแฮชแท็กที่โพสก็เหมือนกันแถมยังมีภาพของเจกับสาวคนดังเก่าหลุดออกมาขณะที่กำลังนั่งร่วมโต๊ะอาหารจิบไวน์กับแก๊งเพื่อนๆอย่างไรก็ตามต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าคู่นี้เป็นอะไรกันบางทีอาจจะเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันก็ได้หลังจากถูกจับตามองความสัมพันธ์สำหรับคู่ของเจเจตรินวัฒนศิลป์และปิ่นเกตมณีที่โดนโยงคู่รักซุ่มเซนใบหย่าโดยตั้งแต่ตกเป็นหนึ่งในคู่รักที่ติดโผล่ข้องสงสัยนี้ทั้งคู่ก็ยังไม่ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดแต่ต่างคนต่างเคลื่อนไหวโซเชียลเรื่องงานและกิจกรรมส่วนตัวขอถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นปิ่นได้ตอบว่าเอาจริงๆปิ่นไม่อยากพูดค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วปิ่นค่อนข้างแคร์ความรู้สึกลูกทั้ง3คนมากๆเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าการกลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองเป็นยังไงบ้างปิ่นได้ตอบว่าตอนนี้แข็งแรงดีมีความสุขรู้สึกว่าได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยได้ทำก็โอเคค่ะมีคนส่งกำลังใจให้ตลอดเวลาปิ่นได้ตอบว่าปิ่นไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนรักปิ่นและให้กำลังใจได้มากขนาดนี้ซึ่งและขอบคุณฝากขอบคุณทุกคนตรงนี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นกำลังใจที่ดีมากค่ะมันเคว้งไหมอยู่เป็นครอบครัวมานานปิ่นได้ตอบว่าไม่นะคะเอาเป็นว่าไม่อยากพูดดีกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ปิ่นแล้วก็ลูกมีความสุขมากในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกแพชชั่นในการใช้ชีวิตตอนนี้ปิ่นได้ตอบว่ามีความสุขมากส่วนใหญ่มาจากลูกแล้วก็กำลังใจของทุกคนอย่างเรื่องสุขภาพหลายคนเป็นห่วงเราดูผอมลงปิ่นได้ตอบว่าก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเครียดก็อาจจะนอนไม่พอหรือว่าทานไม่ลงมันก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ปิ่นกำลังบิวให้กลับมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกำลังรับงานแล้วค่ะอยากไปอยู่ที่โน่นดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเลยไหมปิ่นได้ตอบว่าดูแลตลอดอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เกิดที่โพร่ำลาประเทศไทยคุณก็คิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยหรือเปล่าปิ่นได้ตอบว่าอันนั้นคนก็น่าจะตีความกันไปเองแต่จริงๆปิ่นแค่ไปดูแลเจ้าสมุทรไปถ่ายรูปวันเรียนจบของเขาเท่านั้นเองแต่อาจจะพี่ๆน้องๆทุกคนตีความกันไปอย่างนั้นยังสวยไม่สางจริงๆสำหรับคุณแม่ลูก3อย่างปิ่นเกตมณีเพราะวันล่าสุดปิ่นเกตมณีได้ฉลองวันเกิดอายุ50ปีแล้วแต่ยังสวยหุ่นดีเหมือนเดิมและโมเมนต์ดีๆที่ได้เห็นปิ่นเกตมณีไปปาร์ตี้ฉลองวันเกิดนี้กับครอบครัวโดยทางด้านปิ่นเกตมณีได้โพสต์พูดถึงคุณแม่ลูกชายทั้ง3และพ่อของลูกอย่างเจเจตรินที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกับภาพโมเมนต์ที่พากันไปฉลองวันเกิดทุกคนมีของขวัญให้ปิ่นเกตมณีกับแคปชั่นที่เขียนไว้ว่าเป็นปีที่ดีๆชีวิตเริ่มต้นที่50ขอขอบพระคุณพระเจ้าพระแม่ที่ให้ลูกตื่นขึ้นมามีลมหายใจในวันนี้ขอบคุณแม่แป๊ดที่50ปีที่แล้วต้องเจ็บปวดเบ่งคลอดปิ่นโตออกมาได้มีชีวิตดีๆมีลูกที่น่ารักทั้ง3คนมีพ่อของลูกที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมีเพื่อนที่น่ารักและจริงใจน้อยแต่มากทุกคนคอยซัพพอร์ตทุกสถานการณ์มันช่างอบอุ่นเหลือเกินขอบคุณทุกคำอวยพรทุกใจทุกของขวัญทุกสิ่งมีความหมายกับปิ่นมากนะคะรักนะคะมีความสุขไปด้วยกันงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์รัวๆเลยกับภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นในวันเกิดของปิ่นเกตมณีที่อยู่กันพร้อมหน้าลูกๆและพ่อของลูกอีกครั้ง